สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้จะพาทุกคนมานั่งเรือสำเภาอควาลูน่าล่องอ่าววิกตอเรียชมตะวันตกดินถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่แนะนำเมื่อเดินทางมาเที่ยวฮ่องกงเพราะจะได้ทั้งชมวิวฮ่องกงทั้งสองฝั่งบนเรือสำเภาสไตล์ฮ่องกงสุดคลาสสิกค่อยๆล่องไปตามน้ำจิบเครื่องดื่มชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือสำหรับคลิปนี้จะเป็นการชมวิวช่วงตะวันตกดินเราจะพาไปเก็บบรรยากาศด้วยกันพร้อมกับแนะนำรอบแต่ละช่วงมีบริการแบบไหนสามารถขึ้นเรือได้ตรงไหนบ้างราคาตั๋วเท่าไหร่บอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์สุดโรแมนติกบนเรือสำเภาเก่าแก่เป็นสัญลักษณ์คู่เกาะฮ่องกงมาอย่างยาวนานทำให้รู้สึกประทับใจไม่รู้ลืมแน่นอนครับขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ชาแนลของเรานะครับที่จะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในฮ่องกงและมาเก๊ารวมถึงการเตรียมตัวก่อนเดินทางเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่างๆออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับเราจะเริ่มต้นจากการเดินทางจากแถวท่าเรือเซ็นทรัลเนื่องจากว่าเราพักอยู่ใกล้ๆแถวนี้ตอนที่เราจองในตั๋วระบุไว้ว่าเราจะต้องเดินไปขึ้นเรือที่ท่าเรือหมายเลข9รอบที่เราจองจะเป็นการล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินเป็นรอบ 17:30 นในตั๋วจะระบุไว้ด้วยว่าเราจะต้องไปถึงท่าเรือรอขึ้นเรือก่อนเวลาออกสัก15 นาทีเป็นอย่างน้อยท่าเรือหมายเลข9นั้นจะอยู่เลยจาก Maritime Museum ไปนิดนึงก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวชิงช้าสวรรค์ยักษ์ท่าเรือหมายเลข9นี้ขอแนะนำเลยว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่ดีอีกจุดนึงเพราะว่าสามารถเดินเข้าไปจนสุดท่าเรือที่ยื่นเข้าไปในทะเลถ่ายรูปวิวฮ่องกงทั้งสองฝั่งได้สวยเลยทีเดียวครับตอนที่เราจองตั๋วจะระบุได้ด้วยว่าเราจะขึ้นเรือจากที่ท่าเรือไหนสามารถขึ้นได้2ท่าก็คือฝั่งจิมซาจุยเรือจะวิ่งเทียบท่าไปรับคนทางฝั่งโน้นก่อนใครสะดวกขึ้นทางฝั่งจิมซาจุยสามารถขึ้นได้ที่ท่าเรือหมายเลข1ท่าเรือจะอยู่ใกล้ๆกับหอนาฬิการถไฟเก่าสังเกตง่ายๆก็คือตรงบันไดที่คนเดินขึ้นไปชมวิวอ่าววิกตอเรียท่าขึ้นเรือจะอยู่ชั้นล่างใต้บันไดถ้าใครเริ่มขึ้นจากฝั่งนี้จะได้นั่งเรือคุ้มค่าหน่อยคือเรือจะจอดรับตรงนี้ก่อนแล้วก็ตอนพาทุกคนมาส่งก็คือจะมาส่งที่นี่ทั้งหมดซึ่งก็แม้แต่คนที่เริ่มขึ้นจากฝั่งเซ็นทรัลตรงท่าเรือหมายเลข9ดังนั้นจากประสบการณ์ส่วนตัวแนะนำเลยว่าไปขึ้นที่ฝั่งจิมซาจุยจะดีที่สุดได้เลือกที่นั่งชมวิวดีๆก่อนด้วยครับเรือกำลังวิ่งเข้ามาเทียบท่าเราก็ได้เห็นโฉมหน้าของเรืออควาลูน่าแบบใกล้ชิดเป็นเรือท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นเรือสำเภาโบราณเอาไว้สำหรับทริปวันนี้เราพลาดไปนิดเดียวอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือเรือจอดรับคนจากท่าเรือฝั่งโน้นก่อนดังนั้นที่นั่งดีๆบางที่ก็ถูกจองไปหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาอยู่บนเรือสามารถที่จะเดินไปเดินมาถ่ายรูปชมวิวได้ครับขึ้นมาบนเรือแล้วตอนนี้เราจะพาเดินชมรอบเรือว่ามีลักษณะที่นั่งเป็นยังไงมีที่นั่งตรงไหนได้บ้างลักษณะเรือจะมี2ชั้นจากหัวเรือถึงตรงกลางเรือจะเป็นที่นั่งหันออกไปข้างนอก2ฝั่งเป็นที่นั่งแบบเปิดโล่งไม่มีหลังคาเพื่อให้แต่ละคนได้ชมวิวกันอย่างเต็มที่ครับ
่วนท้ายเรือชั้นล่างจะเป็นร้านอาหารแล้วก็บาร์ข้างในนี้จะมีการเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีกระจกรอบด้านครับเดินขึ้นมาข้างบนจะเป็นห้องควบคุมเรือส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่นั่งชมวิวจัดวางเก้าอี้ให้หันออกไปนอกเรือเพื่อให้ได้ชมวิวกันได้อย่างเต็มที่เมื่อเราได้นั่งแล้วพนักงานก็จะเดินมาสอบถามเราว่าเราต้องการดื่มอะไรคือในราคาตั๋วนั้นจะเป็นราคาที่รวมเครื่องดื่ม1ดื่มก็แล้วแต่ว่าต้องการจะดื่มอะไรน้ำอัดลมเบียร์หรือไวน์นะครับเรือเริ่มวิ่งออกมาทะเลแบบช้าๆลมพัดเย็นๆฟังเสียงคลื่นเบาๆชมวิวตึกสูงระฟ้าทั้งสองฝั่งของฮ่องกงวันนี้เราโชคดีที่ท้องฟ้าไม่มีเมฆบังดวงอาทิตย์เราเลยได้ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่อ่าววิกตอเรียได้อย่างเต็มที่การล่องเรือสำเภาชมพระอาทิตย์ตกดินนี้จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ45นาทีเรือวิ่งช้าๆวิ่งไปแล้วก็เลี้ยวกลับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้นั่งฝั่งไหนก็สามารถที่จะชมวิวได้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันครับเรือที่เรานั่งอยู่นี้เป็นรอบที่เรียกว่า Evening Harbor Cruise เป็นการล่องเรือสำเภาชมพระอาทิตย์ตกดินช่วงเย็นๆมีอยู่ด้วยกัน2รอบเวลาก็คือ 17:30 นแล้วก็ 18:30 นราคาผู้ใหญ่จะอยู่ที่230เหรียญฮ่องกงราคาเด็กอายุต่ำกว่า12ปีจะอยู่ที่160เหรียญฮ่องกงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า4ขวบก็คือไม่ต้องเสียค่าบริการครับส่วนในช่วงเวลาอื่นๆนั้นมีการล่องเรือในแบบอื่นๆด้วยเช่น Symphony of Lights Dinner and Cruise เป็นการล่องเรือพร้อมกับดินเนอร์ชมการแสดงแสงสีเสียง Symphony of Lights Pirate and Mermaid Adventure Cruise เป็นการล่องเรือที่พาลูกๆหลานๆแต่งตัวแฟนตาซีเป็นนางเงือกเป็นโจรสลัดใช้เวลา75นาที Dim Sum Cruise เป็นการล่องเรือไปกินติ่มซำไปด้วยใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ Afternoon Tea Cruise ล่องเรือไปด้วยดื่มชาแล้วก็กินของว่างทั้งติ่มซำแล้วก็ของหวานต่างๆใช้เวลาชั่วโมงครึ่งสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมราคายังไงช่วงเวลาไหนสามารถเช็คได้โดยตรงจากเว็บไซต์ www.aqualuna.com.hk ได้เลยครับนั่งเรือชิวๆชมวิวมาสักพักตะวันก็เริ่มลับขอบฟ้าซึ่งก็จะเริ่มได้สัมผัสกับบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนจากตึกต่างๆของฮ่องกงทั้งสองฝั่งได้บรรยากาศดีมากๆก่อนที่เรือจะเข้าจอดเทียบท่าฝั่งจิมซาจุยเรือจะวิ่งเข้าใกล้กับห้าง K11 ซึ่งก็เป็นห้างขายของแบรนด์เนมชื่อดังอีกห้างหนึ่งของฮ่องกงตรงทางเดินริมทะเลที่อยู่หน้าห้างนี้ก็เป็น Avenue of Stars นั่นเองครับวิดีโอสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าดูวิดีโอแล้วชื่นชอบในวิดีโอของเราก็ช่วยสนับสนุนเราได้นะครับด้วยการกดปุ่มไลค์แล้วก็กดติดตามครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยครับถ้ามีคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยครับเจอกันวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ